เราคงจะต้องคุยกันถึงเรื่องดีลลับมีการพูดถึงดีลลับกันมากนะครับไม่ขอเรียกว่าเป็นข่าวธรรมดานะครับเพราะยังไม่มีใครพิสูจน์คงจะต้องขอเรียกว่าเป็นข่าวลือก่อนก็แล้วกันขอเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นข่าวลือนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณหมอวิเคราะห์ทีละเรื่องทีละเรื่องข่าวลืออันแรกก็คือตกลงบิ๊กป้อมไปดูม้าไปดูแมวหรือไปหาหมอครับอาจารย์สิ่งแรกอาจารย์นี่คือว่าการโหวตนายกครั้งนี้จะมีทางออกได้อยู่4ทางครับทางที่1ก็คือคุณพิธาได้โหวตแต่ไม่ผ่านรอบ1รอบ2หรืออาจจะมีถึงรอบ3ไม่ผ่านอันนี้ทางออกที่1นะอาจารย์ทางออกที่2ก็คือว่าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านในที่สุดจะกลายเป็นเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกแต่มีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอยู่ด้วยโอ้อันนี้สวน่าจะไม่เอานะเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยเส้นทางนี้อาจจะมีสวบางส่วนมาเทหันมาเทคะแนนให้เพิ่มขึ้นแต่จะผ่าน376หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ถ้าแนวทางนี้ผ่านความวุ่นวายในบ้านเมืองก็น้อยทางเลือกที่3ก็คือพรรคก้าวไกลโหวตไม่ผ่านหลายครั้งในสุดพรรคเพื่อไทยจะต้องดำเนินการเป็นแกนนำนะฮะหรือไม่งั้นก็ข้ามขั้วมาจะเป็นใครเป็นนายกก็ไม่รู้มาร่วมกันพูดง่ายว่าข้ามขั้วแล้วก็มีการฟอร์มรัฐบาลแนวทางนี้ผ่านแน่นอนประเด็นคือใครเป็นนายกนะฮะประเด็นสุดท้ายก็คือตามข่าวนะฮะคุณพีรพันธ์จะถูกเสนอนายกแรกเพื่อจะแข่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแนวทางนี้เป็นไปได้ยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดแนวทางนี้ขึ้นมาจริงวันที่โหวตใช้สวช่วยบวก188เสียงสามารถเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้แต่กว่าจะฟอร์มครม.อาจารย์อาจจะมีพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคย้ายมาเลยกลายเป็นนายกอยู่ฝั่งรัฐบาลเดิมแต่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเสียงข้างน้อยกลายเป็นเสียงข้างมากเป็นไปได้แต่สิ่งสำคัญสุดก็คือแนวทางที่3ที่น่าสนใจอาจารย์แต่ว่าใครจะเป็นนายกผมกลับมองว่าคำว่าดีลลับที่ผมพูดสักครู่หรือสังคมพูดมันเป็นข่าวเดิมที่เป็นดีลลับแต่ถ้าพูดอีกแน่นึงอาจารย์มันไม่ใช่ดีลลับอาจารย์เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดและเป็นผลดีต่อสังคมที่สุดก็คือถ้าก้าวไกลไม่สามารถจะไปได้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยธรรมดาอาจารย์ที่พรรคที่2ก็หันมาจับขั้วอะไรก็ได้ที่ฟอร์มรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วเกิดผลดีต่อประเทศมากที่สุดมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดต่างหากไม่ใช่ดีลับแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นนายกอันนี้ผมไม่ทราบซึ่งตรงนี้มันก็มีทั้งชื่อบิ๊กป้อมและคุณอนุทินเขาบอกว่าชื่ออ่างหรือปอปาก็แปลว่าองค์อิงหรือประวิตรอุ้งอิงหรือประวิตรอนุทินหรือประวิตรหรืออนุทินนะฮะเพราะว่าคุณเศรษฐาพูดแล้วว่าถ้าต้องข้ามขั้วแกไม่เอาเพราะงั้นก็อาจจะเป็นอ่างคืออนุทินหรืออุ้งอิงปปาคือประยุทธ์หรือประวิตรนะฮะเอาละทีนี้อันนี้ก็ต้องมองเป็นข่าวลืออีกเขาบอกว่าถ้าก้าวไกลจะไม่พึ่งสวอาจจะต้องไปพึ่งภูมิใจไทยโดยที่ยกกระทรวงเกรด ADD หลายกระทรวงให้กับภูมิใจไทยแต่ในขณะเดียวกันอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าก้าวไกลพยายามติดต่อไปที่คุณเนวินแต่คุณเนวินปฏิเสธที่จะคุยด้วยเรื่องนี้ก็ขอใช้คำว่าข่าวลืออีกเหมือนกันแต่จะให้คุณหมอทำให้มันกลายเป็นข่าวที่ไม่มีคำว่าลือคืออาจารย์ผมไม่ทราบเพราะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องลับมากอาจารย์แต่สิ่งที่ผมเชื่อในตัวท่านอนุทินที่เคยได้รู้จักท่านมา4ปีนะฮะผมเชื่อว่าท่านอนุทินพูดชัดเจนรวมทั้งคุณเนวินก็เคยพูดชัดเจนอยู่ในเรื่องนี้ครับนะครับผมเชื่อว่าพรรคนี้จะไม่ไปทำในสิ่งนั้นเนื่องจากว่าทั้งสองท่านไม่เอาพรรคที่จะแก้112ครับอันนี้ผมคิดว่าจากการที่พูดคุยที่รู้จักกันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุการณ์นี้ต่อให้ยกกระทรวงให้เกินโควต้าเป็นพิเศษก็ไม่ไปผมเชื่ออย่างนั้นเพราะไม่งั้นตบัดสัตว์จริงๆนะครับพ่อบอกแล้วว่าไม่เอาหนึ่งไม่เอาคนที่แก้112ครับผมอ่าล่ะทีนี้ในกรณีซึ่งถ้าเกิดมีการข้ามขั้วซึ่งถ้าข้ามมาคุณเศรษฐาบอกไม่เอาครับผมดังนั้นก็คงจะเหลืออุ้งอิงครับผมแต่อุ้งอิงข่าวที่ออกมาก็บอกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้ง
ครับถึงขนาดการลงถนนกันเพราะว่าก็มีในพลของเขาออกมาพูดแล้วนะว่าเขาจะลงถนนเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าคุณแม่ไม่พร้อมจะให้ลูกสาวมาเผชิญกับกรณีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นองค์อิงแล้วถ้าสมมติว่ากลายมาเป็นคุณอนุทินหรือกลายมาเป็นบิ๊กป้อมนะคะตรงนี้การที่คนเป็นนายกมีสอสอในมือน้อยกว่าพรรคร่วมคุณหมอมองเหตุการณ์อย่างนี้ไงคะที่สอสอของคนเป็นนายกมีจำนวนน้อยกว่าพรรคร่วมอย่างเช่นเพื่อไทยอ๋อผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาครับอาจารย์ค่ะมันอยู่ที่เงื่อนไขที่ควรจะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นที่จะต้องเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะฮะก็ไม่ใช่จะไม่มีม็อบเพราะว่าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านแหละก็ยังมีม็อบแต่อาจจะน้อยกว่าถ้าท่านอนุทินขึ้นก็อาจจะมีม็อบกลางๆแต่ท่านเป็นสองปอขึ้นอันนี้ผมว่าม็อบเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการได้แต่ถ้าในข่าวลือครับมันจะอยู่ที่หนึ่งปอนะคะครับผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วทีนี้ศาสดาของเขาก็บอกว่าลงถนนเหนือจรดใต้ขณะเดียวกันนายพลของเขาก็บอกว่าจะต้องเกิดการชุมนุมอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยทนายที่อยู่ฝั่งเขาก็บอกว่าห้ามถอย112ห้ามถอยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมามองฉากทั้งหลังจากที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรียังไงบ้างครับสิ่งแรกนะครับผมฟันธงไปได้เลยว่าคุณพิธาไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนประการที่สองมีม็อบเกิดขึ้นแน่นอนในใจผมอาจารย์ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้เพื่อไทยกับก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจับมือกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองแล้วให้ประชาชนได้พิสูจน์ดูว่าสิ่งที่พูดมันทำได้จริงหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะครับต่อมาคือในประเด็นถ้าถือว่ามันไม่เกิดอย่างนั้นมันเป็นคนอื่นขึ้นเป็นรัฐบาลโดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเกิดม็อบแน่นอนเกิดผลเสียต่อประเทศไหมเกิดผลเสียแน่นอนแต่ถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ม็อบพันธมิตรอยู่ม็อบกปปส.ซึ่งมีความเป็นเอกภาพมีความชอบธรรมประชาชนสนับสนุนทั้งประเทศแล้วฝ่ายรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่มีความผิดทุจริตคอร์รัปชันยิ่งใหญ่กว่าม็อบ3นิ้วเยอะมากอาจารย์ถูกยิงถูกตายกี่คนบาดเจ็บเป็นพันเรายังสู้ทำรัฐบาลไม่ได้ดังทำรัฐบาลไม่ได้แล้วม็อบที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะนี่คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาดำเนินตามขั้นตอนของทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกิดม็อบแน่นอนเกิดผลเสียแน่นอนแต่ในที่สุดก็จบคือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นรัฐบาลน่าจะจัดการได้เอาอยู่อาจารย์แต่ว่าไม่ใช่เอาอยู่แบบสบายสบายนะอาจารย์ก็ต้องมีความเสียหายต่อประเทศแน่นอนอีกข้อหนึ่งก็คือรัฐบาลใหม่จะเร่งตั้งสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน2ปีอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องม็อบได้ส่วนทำไมถึงคิดว่ามันจะแก้ได้ก็มันเป็นข้อคิดเห็นร่วมของสสทางจากที่แล้วที่คิดว่าจะมีการเสนอให้ทำประชามติตอนเลือกตั้งเลยแต่กกต.ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งถ้าฟอร์มครม.เสร็จก็น่าจะมีการผลักดันให้มีการทำประชามติที่จะตั้งสสร.เพื่อแก้รัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่างั้นเถอะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับทีนี้พอพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่จะฝากไหนก็แล้วแต่คุณหมอว่าไอ้การที่จะไปแตะหมวด1หมวด2เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมคิดว่าตอนประชามติอาจารย์ผมไม่มั่นใจอาจารย์อาจจะมีการถามเลยว่าเห็นด้วยกับการตั้งสสมาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่กับคำถามหนึ่งก็ว่าเห็นด้วยไหมที่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่แตะหมวด1และหมวด2อาจจะมีคนเสนออาจารย์แล้วก็จะมีคนโหวตถ้าประชาชนทั่วประเทศบอกว่าต้องแก้หมวด1หมวด2เราก็ต้องยอมแต่ผมคิดว่าไม่มีทางผ่านคนประชาชน 80-90% ไม่ยอมให้ประเทศแบ่งแยกนะไม่ยอมให้แตะ112นะครับผมคือพูดถึงหมวด1เนี่ยเราก็รู้เป็นหมวด1ว่าด้วยเรื่องราชอาณาจักรไทยครับหมวด2เนี่ยว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองแทบทุกพรรคก็พูดจาชัดเจนว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะมีการร่างรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเนี่ยหมวด1หมวด2ต้องคงไว้เพราะจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญของเรากี่ฉบับพ.ศ.ไหนพ.ศ.ไหน
สองมาตรานี้ไอ้สองหมวดนี้อยู่มาในตลอดใช่ไหมครับใช่ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งในประเด็นเรื่อง112มันจะมีศัพท์3ขั้นตอนอย่างขั้นตอนที่1ก็คือแก้ไขขั้นตอนที่2ก็คือยกเลิกมันมีขั้นตอนที่3อาจารย์คือล้มล้างสถาบันโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำใจให้ว่างแล้วท่านไปอ่านดูว่ากฎหมาย112ซึ่งท่านชวนกับท่านสุชาติครั้งก่อนไม่ให้เข้าสภาเรื่อง112นะฮะถ้าท่านอ่านดีท่านจะเห็นว่ามันข้ามคำว่าแก้ไขไปแล้วและข้ามคำว่ายกเลิกไปแล้ว มันเข้าสู่ขั้นล้มล้าง อันนี้อาจารย์ซึ่งจะไม่มีใครพูดทีในข้อเสนอของเขาไปอ่านให้ดีนะฮะมันถึงขั้นล้มล้างเลยจ้ะล้มล้างสถาบันเขาจะยอมรับเหรอคะก็สภาถึงไม่ผ่านไงจ้ะนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนที่มีใจเป็นกลางท่านไปฟังไปอ่านดูในกฎหมายเดิมมันถึงขั้นล้มล้างแน่ใจนะว่าเราไม่ได้กล่าวหาเขารุนแรงเกินไปไปอ่านดูได้เลยครับโอเคเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเคยเสนอเข้ามาแล้วคุณชวนมอบให้คุณสุชาติพิจารณาและคุณสุชาติบอกว่าเอาเข้าไม่ได้เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญมันขัดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยรายการของเราคงต้องเก็บเป็นเรื่องลับมากต่อไปแต่ว่าคุณหมอยืนยันว่าไปอ่านดูแล้วจะรู้จะเข้าใจว่ามันเข้าไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ